เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแบรนด์รถยนต์ในประเทศจีนมาบุกตลาดเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือหนึ่งในแบรนด์น้องใหม่ที่โผล่เข้ามา DFSK แต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเรื่องราวของเขาเป็นยังไงและการรีวิวแบบเต็มๆผมพาทุกท่านไปดูครับวันนี้กอลลี่ไอออโต้นั้นอยู่ในรถไซส์ของที่เรียกว่า Compact SUV MPV ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันคือ Crossover นั่นเองนะครับตัวนี้ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเขามีโรงงานของ DFSK ที่อินโดนีเซียนะครับไทยเรานำเข้ามานะครับโดยโครงสร้างตัวรถไซส์เนี่ยผมว่ามันเป็นอยู่ในระดับเดียวกับ Compact SUV คู่แข่งคือโดยตรงคือใครไล่มาเลยครับ Honda CR-V MG HSและด้วยความที่เขาเป็นรถแบบ7ที่นั่งแน่นอนว่ามันตลาดนี้ก็จะรวมไปถึงบรรดา PPV ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Toyota Fortuner Isuzu Mil X Nissan Terra รวมไปถึง Mitsubishi Pajero Sport สำหรับด้านหลังของ Gory iAuto คันนี้ครับดีไซน์อันนี้แล้วแต่คนชอบอย่างที่ผมบอกสวยไม่สวยแล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าถามว่าเหมือนใครทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมันดูคล้ายคลึงแบรนด์หลายห่วงของค่ายเยอรมันโดยเฉพาะในแง่ของการดีไซน์ตรงนี้ครับการดีไซน์ชุดฝาท้ายทั้งหมดเนี่ยลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับ Q3 นะครับชิ้นเนี้ยเลยทั้งหมดตรงนี้ฮะลักษณะการดีไซน์ตรงนี้ส่วนฝาท้ายตัวนี้ได้ฝาท้ายออโต้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าซึ่งมากับระบบนี้ครับโยเฮ้ยเตะแล้วเปิดดิไม่เอาสิพี่น้องเปิดไหมเฮ้ยเออสำเร็จเอออาจจะต้องมีความแม่นยำสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดไม่ปิดปิดอีกทีดิปิดปิดสิครับปิดนี่โอเคใช้ได้ดีฮะเอท่อเป็นท่อไอเสียดีไซน์คู่แต่เท่าที่ผมดูอ่ะผมว่าน่าจะออกอันเดียวนะแต่เดี๋ยวเช็คอีกทีนึงนะครับท่อไอเสียเนี่ยดีไซน์สวยงามครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีดูเหมือนดิฟฟิวเซอร์แต่ว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรไม่ส่งผลในแง่ของการขับขี่นะครับถัดมาในส่วนของระบบช่วงล่างครับด้านหน้าเป็นอิสระแม็กซ์สันสตัดส่วนด้านหลังนั้นเป็นแบบทอร์ชันบีมก็คือคานแข็งซึ่งบุคลิกของรถแบบคานแข็งนั้นก็จะดีในแง่ของความทนทานแต่เวลาเจอเนินเจออะไรพวกนี้ครับเขาก็จะเต็มเหมือนกันนะมันจะเทียบกับระบบที่เป็นมัลติลิงก์ไม่ได้นะครับถัดมาในส่วนของล้อและเบรกมีคาลิปเปอร์สีแดงทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังก็เป็นดิสนะครับแต่ดูจานเบรกแล้วขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายแต่น่าจะเพียงพอในการเบรกอยู่นะครับล้อได้ล้อแม็กลายก็ดูสวยดีนะอันนี้ผมค่อนข้างชอบยางเป็นยางของ GT Radial นะครับในแง่ของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซินนะครับขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปลองว่าเพียงพอไหมแค่ไหนอย่างไรนะครับผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร4นะครับส่วนน้ำมันเติมได้ทั้งแก๊สโซฮอล์91และ95นะครับไม่สามารถเติม E20 หรือ E85 ได้ภายในห้องโดยสารนั้นผมแทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มเติมนะครับแค่เห็นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ใดนะครับทรงเนี้ยชัดเจนมากๆครับสาวก Bimmer นั้นทุกคนจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับทั้งหน้าจอและการจัดวางรวมไปถึงตัวพวงมาลัยและเกียร์และปุ่มที่อยู่ตรงนี้แต่มันไม่ได้ใช้งานเหมือน iDrive นะมันแค่เป็นปุ่มเคลื่อนที่ไปมานะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัดแบบอนาล็อกส่วนการแสดงผลตรงกลางขนาดน่าจะประมาณ4นิ้วปรับอะไรไม่ได้มากมีส่วนของตัววัดแรงดันลมยางที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวเลขใหม่
ความเร็วดิจิตอลระยะทางที่เหลือของตัวน้ำมันที่จะวิ่งได้ไม่มีอัตราการบริโภคน้ำมันนำเสนอนะครับแล้วก็ระยะทางใช้การปรับต่างๆก็ดูปรับที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับควบคุมด้วยปุ่มเดียวที่นี่นะครับมีครูซคอนโทรลตัวหน้าจอตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่ามันดูเหมือนไฮเทคแต่ความจริงแล้วมันมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันที่มีรองรับแต่ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple CarPlay อันนี้เชื่อมต่อไม่ได้นะตัวลูกเล่นเองก็มีหลายอย่างน่าสนใจส่วนคันนี้มี Navigator แต่วันที่ผมรีวิวตรงนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่เขาสัญญาว่ามันจะใช้ได้นะครับสำหรับเบาะนั้นเป็นเบาะหนังนะครับคุณภาพดีเลยครับแล้วก็เดินได้สวยรูปทรงโอเคโอบกระชับตัวตรงนี้แต่ว่าปีกทางด้านบนเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่รับกันนะครับสำหรับสรีระผมนะบางท่านอาจจะโอเคแต่สำหรับผมนี่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่แฮปปี้สำหรับปีกทางด้านบนของตัวเบาะขณะที่ตัวคุณภาพของฟองน้ำเนี่ยครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงนะครับส่วน USB ที่บอกไปว่ามันมีการเชื่อมต่อได้แต่คุณจะหาในนี้ไม่เจอเพราะมันซ่อนอยู่ในนี้ครับนี่นะครับท่องเสียบ USB อยู่นี่นะสำหรับที่นั่งทางด้านหลังนะครับประตูนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะเปิดมากว้างดีนะตัวเบาะเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะครับค่อนข้างแข็งบอกเลยว่าเบาะนั่งค่อนข้างแข็งแล้วก็ถ้านั่งโอเคครับขาอาจจะมันปรับเลื่อนได้นะนี่นะครับถ้าจะให้ข้างหลังนั่งได้ต้องปรับเลื่อนมาประมาณนี้นะครับนี่อยู่ในจุดตรงนี้ก็โอเคอีกหนึ่งออปชันสำคัญที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แทบจะรถของรถจีนแทบจะทุกยี่ห้อก็ว่าได้นะครับนั่นคือการมีซันรูฟซึ่งซันรูฟของเจ้า DFSK Glory คันนี้ถือว่าเป็นซันรูฟที่ใหญ่มากๆครับโอ้โหเต็มบานแบบอลังจริงมาจากหน้าจนถึงหลังตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแต่ด้านหลังควบคุมไม่ได้นะต้องไปคอนโทรลจากด้านหน้านะครับปั๊บผมปิดให้ดูดีอ่ะมันเป็นแบบ one touch นะครับกดทีเดียวก็มาเลื่อนเข้าไปได้อย่างนี้ครับจุดหนึ่งที่น่าต้องตระหนักเลยก็คือเวลาถ้าเราจะเข้าไปนั่งเบาะนั่งแถวที่3นะครับเราจะต้องพับเบาะซึ่งยกแบบนี้ครับมันค่อนข้างแรงมากเวลาพับแล้วตัวสปริงเนี่ยค่อนข้างเสียงดังเลยนะครับแล้วทีนี้มันไม่มีพื้นที่ในการให้ก้าวข้ามเข้าไปช่องมันไม่พอคุณจะต้องปีนข้ามเบาะตัวนี้นะเพื่อจะเข้าไปนะครับนี่ฮะในลักษณะเช่นนี้นะครับเนี่ยฮะจะแถว3นี่ถือว่าเข้าออกลำบากนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะต้องนั่งก็จะต้องให้อีกคนนึงพับเบาะมาให้หรือเวลาจะออกก็ต้องให้ท่านอื่นนั้นพับเบาะให้เพราะว่าเราคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะมันจะไม่สามารถเอื้อมไปบดตัวนี้ได้นะครับเนี่ยตัวฟังก์ชันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะมันจะลำบากหน่อยนะครับตามราคารถนะฮะเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็จะถ้าทำแบบนี้นะฮะแล้วพับมาเพื่อให้นั่งได้เนี่ยแขนเราจะโดนทับมันจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนหนึ่งมาช่วยนะครับแต่ว่าถ้าเบาะมันพับครึ่งไว้อย่างนี้อยู่แล้วก็โอเคก่อนที่เราจะไปทดลองขับนะครับเรามาทดลองนั่งกันดูซะก่อนนะครับนี่คาดเข็มขัดกันสักนิดนึงนะครับรถได้ออกตัวไปแล้วถามว่านั่งสบายไหมสำหรับผมไม่ค่อยชอบแต่น้องอีกคนหนึ่งที่นั่งมาก่อนหน้านี้ที่ผมขับนะครับเขาบอกสบายนะเขาชอบนะโอเคบางทีแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเลยสะเทือนน้อยอั
ันนี้คือรถอ่ะมันอยู่ในโทนนุ่มๆบางช่วงบางตอนที่ขับในเมืองตอนที่ผมขับเนี่ยมันจะย้วยมันจะค่อนข้างย้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาขับในส่วนของทางยาวๆแล้วเนี่ยครับเอ้ยโอเคนะนั่งได้สบายแต่ถามว่าแรงเหวี่ยงไหมเข้าโค้งเนี่ยก็เหวี่ยงอยู่นะฮะเดี๋ยวเนี่ยจะนั่งด้วยความเร็ว120ดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณ100นึงแล้วนะครับมันมีจุดที่ต้องโค้งโหพอกดคันเร่งนี่เสียงท่อนี่ผมได้ยินชัดมากเลยนะเสียงข้างหลังอ่ะโหก็โหรับรู้ได้ถึงการสั่นเลยครับสั่นจริงอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเก็บเสียงเนี่ยไม่แฮปปี้เลยไม่ประทับใจเลยฮะการเก็บเสียงผมว่าถ้าผมเป็นคนนั่งข้างหลังนะแล้วผมเป็นคนจ่ายตังค์แล้วผมต้องนั่งข้างหลังเนี่ยผมไม่แฮปปี้อ่ะไม่รู้สิผมชอบรถเงียบๆนะแล้วถ้ายิ่งกดคันเร่งปุ๊บมันจะมีเสียงท่อเสียงแบบเสียงการทำงานของระบบแคทไลติกคอนเวอร์เตอร์นะคิดว่าจะเป็นสิ่งนั้นนะครับเพราะเวลากดคันเร่งหนักปุ๊บมันมีเสียงอย่างเงี้ยแล้วถ้าความเร็วสูงก็สะเทือนสั่นรับรู้ถึงการสั่นค่อนข้างชัดครับเดี๋ยวขอไปนั่งทางด้านหลังแถวสุดท้ายให้รับรู้ความรู้สึกกันสักนิดนึงครับและนี่คือการทดลองนั่งเบาะนั่งแถว3นะครับเฮ้ยนั่งได้นะขาไม่ชันมากนะครับถือว่าโอเคแต่ทัศนวิสัยเนี่ยคุณต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะทัศนวิสัยมีกระจกทางด้านข้างตรงนี้ดูเหมือนใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่ใหญ่แนะนำว่าให้มองไปทางด้านหน้าอย่างเดียวไม่มีแอร์นะครับโซน3ตรงนี้นั่งเหมือนประหนึ่งลูกเมียน้อยโอ้ยเหวี่ยงอย่างนี้ตายแล้วเหวี่ยงนิดนึงนะครับแรงสะเทือนเนี่ยมาเต็มโหสะเทือนกว่าเบาะนั่งแถว2ค่อนข้างเยอะเลยครับท่านผู้ชมเยอะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่อยู่กับล้อรถแล้วมันกระเด้งขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้โหถ้าวิ่งทางถ้าทางยาวๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ถนนเรียบๆเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะบอกเลยว่าถ้าอยู่ตรงนี้แนะนำว่านอนครับเข้ามาสู่ช่วงของการทดลองขับกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะก็จากที่ได้ลองมาแล้วนะครับขับในเมืองวิ่งนอกเมืองและนี่เรากำลังจะมุ่งหน้าออกนอกเมืองกันความรู้สึกโดยภาพรวมก่อนเลยนะไม่ค่อยถูกจริตผมสักเท่าไหร่นักนะครับช่วงล่างมันค่อนข้างนุ่มนะขับไปนะครับยิ่งใช้งานในเมืองเนี่ยจะนุ่มแต่กลายเป็นว่าถ้าเจอคอสะพานหรือเจออุปสรรคเจอหลุมเจอบ่อเจอเนินเจอลูกหน้าอะไรเนี่ยมันแข็งเลยมันไม่ดูดซับแรงสะเทือนเลยมันเลยแปลกๆครับแต่ว่าถ้าขับไปเนี่ยเราจะความรู้สึกว่าช่วงล่างมันจะนุ่มตอนนี้พอออกมาทางยาวๆจะแค่ความเร็วประมาณ90ถึง100นะครับตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างสั่นคุณเห็นได้จากภาพที่มันสั่นเขย่าเนี่ยแล้วถ้าดูกล้องที่เราถ่ายทุกแทบทุกเทปนะครับเราก็จะติดกล้องไว้2มุมอย่างเงี้ยฮะมันจะมีสั่นบ้างเล็กน้อยแต่คราวเนี้ยมันสั่นเยอะกว่าปกติตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็วคงที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเส้นทางที่จะไปสุวรรณภูมิก็จะรู้เลยฮะว่ามันค่อนข้างชัดว่าพอขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับมันเขย่าครับการเก็บเสียงเนี่ยมันได้ยินทุกอย่างชัดมากครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงจิตแล้วก็ในแง่ตาเร่งอ่ะนี่ดีอันนี้โอเคเลยถือว่าใช้ได้เลยครับอัตราเร่งการตอบสนองอะไรนี่ก็ทันใจดีครับแม้ตัวรถจะหนักถึง1เกือบ1ตัน6นะ 1,570 กิโลกรัมแต่ด้วยพละกำลังของเขา150แรงม้าจากเครื่อง 1.5 เทอร์โบตัวนี้ถือว่าเพียงพอครับไม่อืดพวงมาลัยพวงมาลัยดีผมค่อนข้างชอบนะมีระยะฟรีอยู่ทำให้เวลาเราขับทางยาวๆอย่างเงี้ยครับ
พวงมาลัยหนักมือขึ้นเวลาเราขับทางยาวๆเนี่ยฮะมันก็จะช่วยรถมันจะไม่แวบนะครับขับในเมืองเบามือดีตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าผมถือว่าเขาเซตมาไว้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวรถใหญ่ให้ความรู้สึกที่โอโถงแล้วก็ตัวถังค่อนข้างสูงตรงนี้เป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเป็นทั้งจุดเด่นคือมันให้ความรู้สึกที่เราขับแล้วมันสบายครับจุดด้อยซึ่งมันเป็นข้อเสียของรถทรงสูงก็คือเวลาที่เราเข้าโค้งครับมันก็จะมีแรงเหวี่ยงที่มากกว่าด้วยความที่ตัวรถมันสูงแบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งคือตัวรถทัศนวิสัยต่างๆกระจกบานหน้าใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่าบางช่วงบางตอนยิ่งถ้าอยู่ในเมืองนะครับมันเหมือนกับเขาออกแบบสัดส่วนมาได้แปลกครับทำให้เวลาที่มีรถเข้ามาใกล้เรารู้สึกว่ารถเขามารถคันอื่นมาเบียดเราตลอดเวลาผมเจอแบบจากที่ขับอ่ะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีแต่คนอื่นมาเบียดทั้งที่ความจริงอ่ะเขาก็ขับอยู่ในเลนแล้วเราก็ขับอยู่ในเลนนะครับต่างคนต่างอยู่ในเลนแต่เรากลับรู้สึกว่าเขามาเบียดเราอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการดีไซน์ของตัวรถเองนะครับการจัดวางทัศนวิสัยต่างๆตรงนี้ฮะด้วยตัวรถที่เขาใหญ่ตรงนี้แปลกอันนี้ในมุมผมนะผมถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกๆอยู่นี่มาถึงโค้งมาตรฐานของเราแล้วที่สุวรรณภูมิอ่ะโอ้ไม่พอได้นะอ่ะนะโอเคด้วยลักษณะของตัวรถแบบนี้นะครับวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้เฮ้ยโอเคได้อยู่ตอนแรกเหมือนจะมีดึงแต่พอเข้าถูกลายถูกจังหวะเฮ้ยไม่ดึงอ่ะไม่แรงเหวี่ยงน้อยเลยใช้ได้เลยแต่ถ้าทะลุความเร็วทะลุเกินร้อยเมื่อไหร่เนี่ยมาเลยฮะการสั่นอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับแบบครั้งแรกของเจ้า DFSK Glory i Auto ภาพรวมดูแล้วเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับตอบโจทย์ในแง่ของคนที่ชอบรถสไตล์นุ่มนวล นะครับขับขี่ไปแบบเรื่อยๆสบายๆไม่ได้เน้นในเรื่องของสมรรถนะสูงหรือว่าการจะขับแบบลุยๆตัวนี้เน้นในเรื่องของความอเนกประสงค์และที่สำคัญคือด้วยสนนราคาค่าตัวของเขาณช่วงแนะนำนี้คือ899,000บาทนั้นก็ถือว่าน่าสนใจดีทีเดียวนะครับในส่วนของการบริการหลังการขายและศูนย์บริการตรงนี้แล้วแต่ความมั่นใจและประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละท่านเลยนะครับว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดสำหรับ EV Haliponic นั้นเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะทำยาวๆนะครับเขาไม่ได้มาแป๊บๆแล้วจะหายไปปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน8ศูนย์บริการ8ตัวแทนจำหน่ายนะครับอนาคตจะขยายขึ้นเรื่อยๆส่วนจะมากน้อยเพียงใดก็สุดแท้แต่ว่ายอดขายจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าให้ผมฟันธงแน่นอนผมก็จะตอบว่าเป็นรถที่ขับแล้วผมไม่ถูกจริตนะครับไม่ตรงกับจริตในความชอบส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามที่เรียนไปทั้งหมดตรงนี้ก็สุดท้ายก็คงจบลงด้วยประโยคที่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ส่วนคันนี้ลองไปดูคันจริงกันได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการของ DFSK ทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ลาไปจริงๆแล้วสวัสดีครับเป็นไงฮะได้ลองขับแล้วเบรกเบรกไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ครับผมบอกแล้วว่าเบรกไม่อยู่โอ้โหแบบเมื่อกี้ทิ้งระยะไว้ไกลๆนะใช่เบรกกูต้องเผื่อระยะเมื่อกี้อ่ะผมขับแล้วผมยังไม่ได้พูดเรื่องเบรก